วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ Channel มาดามบ้านนาสวีเดนกับวันวาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะทุกๆคนทุกๆท่านค่ะนี่เป็นสิ่งเดียวนะคะที่วันจะได้ทุกวันวาเลนไทน์ค่ะทุกคนค่ะที่พูดมานี่ไม่ได้หมายความว่าโชว์สวีทคุณสามีหรืออะไรนะคะแต่ว่าวันที่13กุมภาพันธ์คือวันเกิดวันค่ะก็ของขวัญวันเกิดที่ง่ายที่สุดสำหรับสามีก็คือซื้อดอกไม้ให้วันที่13กุมภาพันธ์วันที่14วันวาเลนไทน์จบไม่ได้ดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์นะคะมันก็จะจบที่ของขวัญวันเกิดค่ะก็คือฉลองกันไม่ได้ฉลองกันหรอกค่ะแสดงความยินดีกันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้ววันก็เลยจะถือโอกาสเล่าให้ทุกคนทุกท่านฟังนะคะว่าไลฟ์สไตล์ของวันกับสามีวันน่ะเราเหมือนกันมากๆค่ะตรงที่เราไม่ค่อยสวีทค่ะคือสามีก็ไม่เคยซื้อไม่ค่อยซื้อของขวัญให้ในวันเกิดเหมือนหลายๆท่านเคยรับชมช่องมาดามบ้านนาสวีเดนมาบ้างแล้วก็คือสามีวันเขาเน้นพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะก็คือโทรศัพท์มือถือของ iPhone วันจะได้เปลี่ยนทุกปีตอนนี้วันก็ใช้ iPhone 14 Pro มันไม่มีเทศกาลค่ะ iPhone จะเปลี่ยนใหม่ทุกเดือนตุลาคมค่ะเขาก็จะซื้อให้ตลอดเลยแล้วเครื่องเก่าที่วันใช้ก็คือ iPhone 13วันก็จะส่งไปให้น้องใช้นะคะแล้ว iPhone 14เครื่องนี้สมมุติว่ามันมีเครื่องใหม่ออกมาเครื่องนี้ก็จะตกไปเป็นของน้องวันเป็นมรดกตกทอดกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็เลยราคามันก็แพงค่ะแล้วเวลาที่เขาซื้อให้ส่วนใหญ่มันจะไม่มีเทศกาลคือออกใหม่แล้วเขาเป็นคนตามอุปกรณ์ของ iPhone ของ Apple อะไรแบบนี้ค่ะวันก็เลยถือว่าจบแล้วนั่นก็คือแพงแล้วสำหรับวันก็คือรู้สึกว่าโอ๊ยเราเสียดายเงินแล้วก็หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบคือวันกับสามีใช้บัญชีร่วมก็คือมันเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของคนสวีเดนรูปแบบหนึ่งนะคะคือสามีภรรยาใช้สมุดบัญชีเล่มเดียวกันค่ะเงินเดือนวันและเงินเดือนสามีเข้าไปที่บัญชีเล่มเดียวกันคือมีที่เก็บบัญชีพื้นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันจะซื้ออะไรหรือเขาจะซื้ออะไรมันเหมือนกับเราเอาเงินของเราเนี่ยออกเองพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้นแหละก็คือสามีวันชอบบอกว่าอยากได้อะไรให้ซื้อนะคะซื้อเลยอยากได้อะไรให้ซื้อเลยตัววันเองอ่ะทำงานหนักค่ะทุกคนแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำงานไปตลอดชีวิตนะคะคิดว่าให้มันถึงในจุดที่เราเหนื่อยเราอยากพักผ่อนเราอยากใช้ชีวิตหลังจากนั้นนะคะวันก็จะหยุดทำงานเลยซึ่งวันไม่จำเป็นต้องรอถึงเกษียณอายุเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเรามีแรงก็อยากทำให้เต็มที่แล้วเราจะเห็นเงินที่เรามีเก็บค่ะเพราะฉะนั้นเวลาวันจะซื้ออะไรมันหมายถึงเงินเก็บของเราเนี่ยมันจะออกไปจากบัญชีทุกคนพูดง่ายกว่านั้นอีกเลยนะคะคือวันน่ะขี้งกมากเลยค่ะคือวันชอบเก็บเงินมากกว่าเพราะว่าวันเคยมีปัญหาในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วมันไม่มีใครสามารถช่วยเราได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นของขวัญวันเกิดหรือของขวัญในเทศกาลต่างๆนะคะสามีวันก็จะบอกว่าอยากอะไรอยากได้อะไรให้วันซื้อเลยส่วนตัวเขาซื้อนะคะเขาอยากได้อะไรเขาซื้อนะคะทุกคนแต่วันอยากได้อะไรคือวันเป็นคนแบบอะไรก็ตามที่วันมีแล้ววันก็ไม่อยากมีอีกค่ะยกตัวอย่างเช่นกระเป๋ามีแล้วไม่อยากมีอีกค่ะใบเดียวก็ไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่ทุกวันนี้ที่ใช้บ่อยก็คือกระเป๋าที่ใส่กับข้าวไปกินที่ทำงานเป็นกระเป๋าไปทำงานนะคะเสื้อผ้าที่อยากมีอยากซื้อเคยซื้อแล้วมันไม่มีโอกาสไม่มีเทศกาลได้ใส่เลยค่ะมีเสื้อผ้าใหม่ที่ยังไม่เคยใส่หลายชุดมากเลยนะคะวันก็เลยไม่อยากได้เครื่องประดับน้ำหอมอะไรแบบนี้วันเป็นคนไม่แต่งตัวค่ะวันไม่อยากได้ทองวันไม่อยากใส่ต่างหูวันไม่เคยมีนะคะเพราะว่าตัววันเองเป็นคนแพ้ใส่อะไรก็แพ้ค่ะใส่เพชรใส่ทองใส่เงินใส่เหล็กใส่ลวดแพ้หมดทุกชนิดค่ะแล้วมันจะเป็นแบบ
เจ็บหูเป็นหนองไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะคะลองใส่มาหมดแล้วค่ะมันก็เลยเป็นคนที่ไม่มีต่างหูสร้อยวันใส่สร้อยพระที่ทุกคนเห็นนะคะมีป้าๆแม่ๆหลายๆคนถามคือพระจำลองพระแก้วนะคะของขวัญวันแต่งงานที่วันได้จากอาจารย์ท่านหนึ่งที่ให้วันมาแล้ววันใส่ติดคอแบบนี้นะคะแล้ววันก็ไม่ใส่สร้อยทองมันใส่แบบเป็นสายห้อยพระธรรมดาค่ะซึ่งติดตัวแบบนี้วันก็เลยไม่เปลี่ยนนะคะคือใส่ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นวันก็ไม่เคยอยากได้อะไรแล้วที่สำคัญตอนที่วันแต่งงานวันซื้อทองเป็นสินสอดแล้ววันมีสร้อยทองนะคะหนัก1บาทซึ่งปกติวันเป็นคนไม่เคยใส่สร้อยทอง1บาทนะคะวันจะใส่สร้อย50สตางค์ที่เป็นจี้รูปหัวใจเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วทีนี้พอวันใส่ทองไปทองหายค่ะทุกคนคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดซื้อของในตลาดแล้วหายหลังจากนั้นนะคะวันไม่กล้าใส่สร้อยทองอีกเลยค่ะมันหลอนค่ะทุกคนมันแบบวันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับเรานะคะวันก็เลยไม่อยากได้อะไรจริงๆบอกสามีว่าวันไม่อยากได้เลยเดี๋ยววันอยากได้อะไรตอนไหนวันจะซื้อเพราะของที่วันอยากได้ตอนนี้คือวันอยากได้บ้านในเมืองไทยวันอยากซื้อรถ1คันอะไรประมาณเราขอไม่ได้มันก็เวอร์ไปวันก็เลยของเล็กๆน้อยๆหรือเครื่องประดับวันเลยไม่อยากได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะไม่เห็นว่าวันโชว์ของขวัญวันเกิดอะไรยังไงนะคะแต่ว่าวันก็จะได้แบบนี้ค่ะดอกไม้ซื้อเค้ก2ก้อ2ชิ้นเล็กๆมากินกัน2คนเพราะว่าเราทำงานด้วยกันทั้งคู่ค่ะวันนี้ก็วันไปทำงานนะคะทุกคนวันก็เพิ่งกลับมาแล้ววันก็ได้ของขวัญจากเพื่อนๆได้ดอกลิลลี่นะคะซึ่งมันยังไม่บานค่ะเอื้อมาทั้งต้นเลยค่ะแล้วก็ได้ช็อกโกแลตส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะชอบให้กันเป็นช็อกโกแลตของขวัญวันยินดีต่างๆซึ่งวันกินกับสามีบนรถไปละ2แพ็คเรียบร้อยแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆนะคะซึ่งเมื่อวานวันอยู่บ้านคนเดียวพอสามีกลับมาก็เลยได้กินเค้กกับกาแฟตอนเย็นเดี๋ยวไปชมบรรยากาศส่วนตอนเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันเกิดวันก็ไปทำงานตามปกติค่ะวันก็ขอเล่าเรื่องที่ทำงานให้ทุกคนทุกท่านฟังไปด้วยนะคะไปรับชมกันค่ะมาดูงานแม่บ้านที่หลายๆคนถามนะคะว่าวันทำยังไงเคยทำให้ดูหลายคลิปแล้วค่ะก็คือมีการเก็บขยะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนผ้าปูเตียงนี่คือห้องที่ลูกค้าออกนะคะเราก็คือทำห้องสะอาดพร้อมให้ลูกค้าคนใหม่เข้ามาเช็คอินค่ะนี่คือวิธีการทำงานของวันที่นี่เขาจะทำงานของใครของมันรับผิดชอบคนเดียวนะคะงานแม่บ้านก็เลยจะกลายเป็นงานที่วันชอบมากค่ะทุกคนต้องเข้าใจว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกนะคะเมืองที่ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราพูดภาษาท้องถิ่นภาษาพื้นถิ่นของเขาไม่ได้จบการศึกษาที่นี่โอกาสของเราก็น้อยค่ะนี่คือเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะถ้าเรารู้ภาษาเขาไม่มากเราก็ไม่สามารถเถียงหรือโต้แย้งอะไรกับเขาได้ค่ะวันเคยผ่านตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ามาก่อนนะคะวันรู้ว่าการที่เราไม่เก่งภาษาพอที่จะเถียงเขาและให้เหตุผลอะไรเขาได้ดีมากแบบไม่สามารถที่จะเถียงชนะได้เราก็อย่าเป็นเจ้าคนนายคนค่ะให้ทำงานที่คิดว่าตัวเองรับผิดชอบของตัวเองได้คนเดียวพอค่ะวันก็เลยลดตำแหน่งงานทุกอย่างที่เคยเป็นนะคะทำงานแม่บ้านโรงแรมอย่างเดียวค่ะวันหนึ่งก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเองเท่านั้นทำเสร็จแล้วก็เสร็จค่ะทำเสร็จของใครของมันประมาณนั้นนะคะก็เลยถือว่าเป็นงานที่วันชอบมากที่สุดค่ะเย็นยำสุริยันจันทราตะวันหลับตาจันทราก็มาเยือนยามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนปล่อยให้ห่วงเวหาอยู่ในหาดทอนเป็นตอนที่ความมืดอบรุง
ันปันไออุ่นอยู่กันอย่างนี้วิถีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์อัสดงอบอุ่นลงอบอุ่มด้วยจันทราตามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนดังชีวิตถือกำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจากสำหรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ในวันนี้นะคะวันก็จะมีเทคนิคหลังจากที่วันทำเตียงเสร็จเรียบร้อยซึ่งทุกห้องจะสะอาดสวยงามแล้วก็ตึงเป๊ะแบบนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะวันจะวางผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหัวใจที่หมอนค่ะมาดูวิธีการพับรูปหัวใจง่ายๆในงานโรงแรมนะคะเราจะใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กซึ่งโรงงานจะส่งมาเป็นแบบนี้แล้วก็พับมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเราใช้ด้านที่สวยที่เราไม่เห็นรอยพับวางไว้ด้านล่างค่ะตรงกลางจะเป็นรอยพับครึ่งอยู่แล้วเราพับแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมแหลมขึ้นไปแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ตรงกลางจะเป็นเส้นค่ะเส้นแบ่งกลางนั่นเองนะคะเราพับมุมนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะหัวใจจะสวยหรือไม่สวยอยู่ตรงการพับรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็คือฐานมุมเหลี่ยมอยู่ตรงมุมของผ้าค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็พับส่วนยอดของผ้าลงมาค่ะเราก็จะได้ผ้าเช็ดตัวรูปหัวใจวางไว้บนหมอนสีนะคะก็จะออกมาเป็นหัวใจผ้าแบบนี้ค่ะเป็นฐานก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาวางบนหมอนค่ะทีนี้เราก็มาพับยอดพับมุมรูปหัวใจของผ้าเช็ดตัวนะคะพอเราวางไว้บนหมอนสีมันก็จะเห็นความโดดเด่นและความสวยงามของรูปหัวใจค่ะภาพสวยไม่สวยอยู่ที่การจับมุมสามเหลี่ยมของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้หัวใจสองดวงอยู่บนหมอนสีส้มก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาแขกเช็คอินก็จะเห็นผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหัวใจค่ะยามเย็นสุริยะลากไหลยามเย็นอาทิตย์ใกล้หลับพอทำเตียงเสร็จนะคะเราก็จะทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็พื้นค่ะในขณะที่เราทำเตียงเราก็จะทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือเราก็จะถึงขั้นตอนของการดูดฝุ่นและการถูพื้นค่ะในหน้าหนาวแบบนี้คือพื้นด้านนอกของโรงแรมตามถนนนะคะจะเป็นหิมะที่ละลายแล้วกับเกลือที่มีการโรยละลายหิมะค่ะเวลาที่ลูกค้าย่ำเข้ามาในห้องนะคะจะทำให้พื้นของห้องเป็นคราบเกลือค่ะเราก็ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนนะคะมีความรักงดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไออุ่นอยู่กันอย่างนี้วิถีแห่งเสดังอาทิตย์อัสดงอบอุ่นลงอบอุ่มด้วยจันทรายามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนดังชีวิต
ำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจากเนี่ยล่ะค่ะกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของวันซึ่งมันเป็นวันพิเศษของวันแต่วันก็ไม่ได้ต้องการการเฉลิมฉลองพิเศษแล้ววันชอบการใช้ชีวิต2คนเงียบๆแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่ออสโลนอร์เวย์ค่ะส่วนเมืองนี้เอาจริงๆนะวันก็ไม่มีเพื่อนค่ะไม่ได้รู้จักใครสนิทเป็นการส่วนตัวก็จะมีกันแค่2คนสามีภรรยาหนุ่งหนิงกัน2คนนะคะกินกาแฟตอนเย็นกันนะคะสามีก็ไปดูทีวีแล้วค่ะเป็นวันธรรมดาอีกวันหนึ่งที่พิเศษสำหรับวันนะคะวันก็โพสต์คลิปสั้นไปเมื่อวานให้ทุกคนช่วยกันอวยพรหน่อยนะคะสำหรับวันนี้มันก็ออกให้น้องชายทำบุญให้พ่อกับแม่แทนวันแล้วเดี๋ยววันไหนน้องส่งคลิปมามันก็จะเอามาตัดต่อให้ทุกคนชมนะคะคือตอนนี้เราก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็เลยเหลือแค่สามีค่ะที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตเราตอนนี้นะคะที่เป็นคนที่จะให้ความสำคัญกับเราที่สุดค่ะนอกนั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับวันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคำอวยพรดีๆป้าป้าแม่แม่พี่ๆน้องๆทุกคนที่ให้กับมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะก็ถือว่าเป็นวันดีๆของวันอีกวันหนึ่งค่ะพร้อมกับแฮปปี้วาเลนไทน์ทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ
ความรักงดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไออุ